สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญในตอนนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของผลกระทบจากการโครจรย้ายราศีของดาวมฤตยูที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีมังกรในรอบหก็ปีที่จะถึงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีโอกาสที่จะพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างท่านสามารถติดตามกันได้เลยนะครับ ชาวาลัคนาราศีมังกรธาตุดินปกติท่านเป็นคนที่รักงานมีความผูกพันกับงานมากและเป็นคนที่มีความรับผิดชอบงานดีรักพวกรักเพื่อนพ้องแต่ก็ไม่ค่อยยอมเสียเปรียบใครเป็นคนที่มัธยัตนะครับจนบางครั้งคนอื่นก็จะมองว่าชาวาลัคนาราศีมังกรเป็นคนที่ตนหนีจนเกินควรไปตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2565นี้ ดาวมฤตยูก็โครจรเดินหน้าย้ายจากราศีเมษพบพันธุของท่านเข้ามาเดินอยู่ในราศีพฤษพซึ่งเป็นพบปุตตะของชาวลัคนาราศีมังกรระยะแรกนะครับก็จะเข้ามาเดินช่วงสั้นๆจนถึงวันที่หนึ่งธันวาคม2565ก็จะเดินย้อนกลับไปที่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินหน้ากลับมายังราศีพฤษภอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงต้นเดือนเมษายน2566 และในคราวนี้ดาวมฤตยูก็จะสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นพบปุตตะของชาวลัคนาราศีมังกรและจะสถิตยอยู่ยาวนานเป็นระยะเวลาประมาณ6 7ปีจนถึงช่วงประมาณกลางปีพศ2572นะครับเมื่อดาวมฤตยูโครจรเข้าสู่พบที่หซึ่งเป็นพบปุตตะของชาวลัคนาราศีมังกร จะทำให้ชาวลักนาราศีมังกรถึงช่วงเวลาที่ท่านต้องขยันดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยให้คาดสายตาแต่ก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากนะครับเพราะชาวลักนาราศีมังกรท่านต้องระมัดระวังให้ดีว่าท่านจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้บุตรหลานเกิดความรู้สึกไม่ดีในการที่ท่านเข้าไปแนะนำชี้แนะแนวทางเพราะมิฉะนั้นแล้วนะครับ ท่านเองก็จะถูกบุญหลานต่อต้านและแตยิ่งทําให้ช่องว่างระหว่างชาวาลาัคนาราศีมังกรกับบุญหลานของท่านยิ่งห่างออกไปช่วงเวลานี้ชาวาลาัคนาราศีมังกรนอกจากจะต้องดูแลเรื่องการศึกษาเรื่องดําเนินชีวิตของบุญหลานของท่านไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางแล้วเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บของบุตหลานท่านด้วย รวมทั้งการระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นกับบุตรหลานของท่านได้ชาวลัคนาราศีมังกรที่ยังไม่มีบุตรนะครับหากท่านกําลังจะมีบุตรในช่วงเวลานี้ต้องระมัดระวังเรื่องการตั้งครรภ์ให้ดีท่านควรป้องกันอย่าให้เกิดการกระทบกระเทือนเพราะมีโอกาสที่จะเกิดการาแทงบุตรได้ง่ายหรืออาจจะเกิดการคลอดก่อนกําหนดขึ้น ในด้านการงานนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรท่านมีโอกาสที่จะได้รับงานเป็นผู้นำทีมในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆหรือเป็นหัวหน้าทีมในการพัฒนาระบบงานต่างๆที่เข้ามาใหม่แต่ในช่วงแรกๆโครงการในความรับผิดชอบของท่านหรืองานที่ท่านรับผิดชอบอาจจะดูเหมือนไม่น่าจะประสบความสำเร็จนักชาวลัคนาราศีมังกร ท่านก็จะต้องอดทนต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับที่เข้ามาหลังจากผ่านนะครับผ่านช่วงเวลาไปสักระยะหนึ่งท่านก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาได้ทําให้งานหรือโครงการต่างๆที่ท่านรับผิดชอบอยู่ประสบความสําเร็จในแบบที่แม้แต่ท่านเองก็ยังคาดไม่ถึงแต่ชาวลัคนาราศีมังกรต้องจําไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าท่านต้องพร้อมที่จะ ลุยต่อสู้แก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีมังกรในช่วง67ปีนี้ถ้าท่านรู้สึกอยากเสี่ยงโชคหรือบางท่านนะครับที่ชอบการเสี่ยงโชคอยู่แล้วชาวลัคนาราศีมังกรกลุ่มนี้ควรระมัดระวังอย่าทุ่มเทเงินทองไปกับการพนันหรือการเสี่ยงโชคให้มากนักหากชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่นิยมในด้านนี้ ก็ต้องเตือนตนเองเอาไว้เสมอว่าในช่วงเวลา67ปีนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ท่านควรจะทุ่มทุนเสี่ยงโชคนะครับแม้แต่การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงสูงก็ไม่ค่อยเหมาะกับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเวลานี้เช่นกันยกเว้นการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่เป็นงานด้านการวิจัยหรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเท่านั้น ชาวลัคนาราศีมังกรที่ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องศึกษาหาความรู้ในช่วงเวลา6 7ปีนี้ท่านมีโอกาสที่จะโยกย้ายบ่อยครั้งนะครับอาจจะโยกย้ายหลักสูตรที่เรียนอยู่หรือโยกย้ายสถาบันการศึกษาก็ได้ถ้าชาวลัคนาราศีมังกรที่อยู่ในวัยศึกษาเราเรียนเข้าใจและพรอมรับมือกับการปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่เข้ามาท่านจะสามารถใช้การปรับเปลี่ยนโยกย้ายนี้นะครับให้เป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง ซึ่งในอนาคตข้างหน้าเมื่อท่านลงมองย้อนกลับมาท่านก็จะเห็นคุณค่าในการเตรียมตัวของท่านเองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในช่วงเวลานี้ส่วนชาวลัคนาราศีมังกรที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนและท่านเองไม่เตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามานะครับในคัลลองชีวิตของท่านในช่วงเวลาเหล่านี้ท่านก็จะกลายเป็นผู้ที่ถูกทอดทิ้งเอาไว้ข้างหลัง พนโอกาสในลักษณะแบบนี้น่าจะเข้ามาหาท่านเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับในช่วงชีวิตหนึ่งเพราะกว่าจะวนใหม่อีกรอบก็ต้องประมาณ80ปีขึ้นไปนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรขอทบทวนเรื่องที่ท่านต้องระมัดระวังในช่วง6-7ปีนี้มากที่สุดก็คือเรื่องของการดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีทั้งเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจและแนวทางในอนาคตของบุตรหลานท่าน รวมทั้งบุตรหลานของชาวลัคนาราศีมังกรที่ยังอยู่ในคันอีกด้วยและเรื่องการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งทางเราได้เตือนไปแล้วนะครับอาจจะสร้างความผิดหวังให้กับชาวลัคนาราศีมังกรได้อย่างชนิดที่เรียกกันว่าล่มจมได้เลยทีเดียวนะครับก็ระมัดระวังกันเอาไว้อีกเรื่องสําคัญนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรก็คือไม่ว่าปัญหาอปุปสรรคใดๆเข้ามา ขอให้ท่านอย่าถอดใจนะครับต้องต่อสู้แก้ไขปัญหาด้วยความมีสติรอบคอบและท่านจะมีโอกาสผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้จนประสบความสําเร็จในรูปแบบที่ท่านเองก็คาดไม่ถึงอย่างแน่นอนนะครับชาวลักนาราศีมังกรแต่ละท่านอาจมีโอกาสในการที่จะประสบเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับตามพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละท่านดังนั้นชาวลักนาราศีมังกรหากท่าน สนใจในรายละเอียดที่จะลงลึกไปในดวงชะตาของแต่ละท่านท่านก็ควรต้องตรวจสอบพื้นดวงชะตาเดิมของท่านประกอบไปด้วยเพื่อดูความสัมพันธ์ของดาวสุประเคราะห์ต่างๆว่าสัมพันธ์อย่างไรกับลัคนาหรือสัมพันธ์อย่างไรกับภพบเกณฑ์โยกเกณฑ์ต่างๆนะครับในในพื้นดวงเดิมของท่านเองก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้เข้าใจคําพยากรณ์ที่เป็นการพยากรณ์ในภาพกว้าง ได้ดียิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวาลัคนาราศีมังกรทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญและพบกับความสําเร็จในทุกๆด้านตามที่าชาวาลัคนาราศีมังกรทุกท่านปรารถนานะครับส่วนชาวาลัคนาราศีกุมและชาวาลัคนาราศีมีนที่เหลืออยู่ทางช่องสาระสำรานก็จะทยอยนำเรื่องผลกระทบจากการโครจรย้ายราศี ของดาวฤตยูที่มีผลกระทบต่อ,อลัคนาราศีของท่านมาเผยแพร่ในตอนถัดถัดไปนะครับสวัสดีครับ